สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเช้ากีฬาเข้มนะฮะวันนี้มาเสื้ออาร์เซนอลก็เป็นเสื้อแชมป์ดิวิชั่น1ครั้งสุดท้ายไม่ใช่แชมป์ครั้งสุดท้ายของดิวิชั่น1ที่ไม่ใช่เป็นพรีเมียร์ลีก991ยุคเอียนไรอะไรอย่างเงี้ยครับโทนี่อดัมอ่ะใช่นะครับยุคนั้นแบบเราก็พยายามจะเอาเสื้อมาวนใส่นะครับไปข่าวแรกกันเลยนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับท่านผู้ชมครับก็มันเคยมีข่าวนึงนะครับข่าวที่ว่าเนี่ยหลายท่านคงจำกันได้มีนักเทนนิสคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเผิงฉวยออกมาแฉว่าเธอเคยถูกอดีตรองนักดนตรีของจีนนะครับที่ชื่อว่าจางเกาลี่เนี่ยข่มเหงแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศนะครับวิธีการก็คือว่านักการเมืองท่านนี้จะชวนเธอไปที่บ้านไปตีเทนนิสนะครับแล้วก็จบลงด้วยการขอมีเพศสัมพันธ์บางทีก็ชวนไปปาร์ตี้นะครับแล้วก็จบลงแบบนั้นพอเธอออกมาแฉปุ๊บเนี่ยคนในวงการกีฬาตกใจมากนะครับหลังจากนั้นไปเธอหายไปเลยหายไปจนกระทั่งว่าคนในวงกีฬาเนี่ยต้องติดแฮชแท็กว่าเธออยู่ที่ไหนนะครับเผิงฉวยอยู่ที่ไหนถูกทำร้ายหรือเปล่าหรือว่าถูกอุ้มไหมนะครับหายไปนานครับ2วันที่ผ่านมาเธอออกมาแล้วนะครับให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เลกิฟของฝรั่งเศสแต่คำสัมภาษณ์ของเธอนี่น่าแปลกใจครับเธอบอกว่าสังคมเนี่ยเข้าใจเธอผิดนะครับก็เธอบอกว่าพอเธอออกมาให้ข่าวเนี่ยสังคมก็เหมือนตีความกันไปเองจนเกินเลยจริงๆแล้วข่าวที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเธอใช้คำตรงๆเลยว่าเธอแบบถูกล่วงละเมิดทางเพศชัดเจนนะครับก็เลยมีคนไปสืบดูว่าทำไมเธอสัมภาษณ์แบบนี้ปรากฏว่าเบื้องหลังการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยถูกกำกับควบคุมโดยรัฐบาลจีนหมายถึงครั้งล่าสุดเหรอใช่ครับที่ในเลกิฟนะครับลองเข้าไปอ่านกันได้คนก็เลยรู้สึกว่าอ๋อหรือการที่เธอออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนจะพลิกเกมนะครับเป็นเพราะว่าถูกใครบางคนนะครับที่มีอำนาจเนี่ยกำกับว่าจะต้องพูดแบบนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็อาจจะลองตีความดูว่าเอ๊ะจะเชื่อใครดีแบบสัปดาห์ที่แล้วนี่ข่าวแรงมากนะครับแฮชแท็กนี่ดังอยู่เป็นเดือนเลยเพิ่งช่วยนะครับแม้ว่าโอลิมปิก2ครั้งล่าสุดนะครับทั้งซัมเมอร์แล้วก็วินเทอร์เนี่ยจะถูกเรื่องโควิดเล่นงานนะครับทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่จีนในเวลานี้แต่มันก็มีเรื่องดีๆนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยคือสถิติเนี่ยก็ดีกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่ผ่านไปนะครับแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยนะครับว่านักกีฬาหลายคนที่แข่งในโอลิมปิกกล้าเปิดตัวว่าเป็น LGBT มากขึ้นนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยคือ186คนจากนักกีฬา 11,000 คนเขาบอกว่า186คนเนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วนะที่ก็ออกมาเปิดเผยตัวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีบางคนมาเปิดเผยตัวก็โดนแอนตี้ต่อต้านจากเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่เลยนะครับบนจอเลย186ท่านพอมาถึงจีนคราวนี้นะครับแข่งไปแค่4วันก็มีนักกีฬาบอกว่าเขาเป็น LGBT แล้ว35คนเลยมีการเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจบโอลิมปิกฤดูหนาวคราวนี้ที่จีนเนี่ยตัวเลขจะเดินทางไปไกลถึงประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่า100กว่าคนก็ถือว่าเยอะแล้วก็ทำให้นักกีฬาอื่นนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะเปิดเผยตัวเอง LGBTQ Queer คือ L ก็คือเลสเบี้ยนใช่ครับใช่ไหมG ก็คือเกย์ใช่ครับนะ B ก็คือไบเซ็กชวลใช่ใช่ไหม T ก็คือทรานเซ็กชวลนะครับกลุ่มคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพศตัวเองใช่ไหมแล้วก็เคลียร์เนี่ยหมายถึงกลุ่มคนที่ชอบเพศอะไรก็ได้ในกลุ่ม LGBT โอ้หลากหลายมากนะพี่กนกถึงขั้นว่ามีเทศกาลหนังทั่วโลกนะใช้ชื่อว่า Queer Film Festival เทศกาลหนังกลุ่มนี้เลยปกติเราพูดกันเนี่ย LGBT ใช่ไหมเนี่ยเพิ่งจะมีเนี่ยช่วงเวลาเช้ากีฬาเข้มของเกียงเนี่ย LGBTQ โอ้โห Q ก็คือว่าอะไรก็ได้นะเป็นเพศอะไรก็ได้ในกลุ่ม LGBT โอ้โหเดี๋ยวต่อไปจะมีอีกไหม LGBTQ แล้วมีตัวอื่นอีกไหมเดี๋ยวตามมาตอนนี้มีตัวใหม่แล้วแบบคุณนิราจะเปิดเผยตัวเมื่อไหร่ครับโอ้หลากหลายมากนะหลากหลายมากนะครับเยอะมาก
แล้วก็แบ่งเป็นฟิล์มเฟสติวัลคือจัดเทศกาลหนังเฉพาะตัวอักษรตัวเดียวกระจายทั้งโลกนี่เลย L ตัวเดียว B ตัวเดียวคนที่เป็นกลุ่มตรงนี้ก็บินไปดูกันนะครับแล้วก็ซักเซสด้วยนะครับก็คือมีคนสร้างหนังเฉพาะกลุ่มเลยใช่ไหมใช่นะครับมีเทคนิคอลดีเรคเตอร์นะครับก็ผู้ในการฝ่ายเทคนิคของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งดังมากเขาชื่อว่าแดนแอชวอร์ดนะครับคนเนี้ยถูกเกรงว่าจะย้ายไปสโมสรไหนเพราะว่าเขาเป็นคนที่มองเรื่องเทคนิคแมวมองเก่งล่าสุดถูกเกรงว่าจะย้ายไปอยู่ทีมใหญ่นะครับแต่เมื่อวานนี้นี่ออกข่าวแล้วครับนิวคาสเซิลบอกว่าสโมสรเขาต่างหากที่ได้ผู้ชายคนนี้ไปทำงานด้วยนะครับก็มาจากไบรตันและหลังๆนะครับเทคนิคอลดีเรคเตอร์จะเป็นตำแหน่งสำคัญในหลายสโมสรเพราะมองว่าเป็นการทำงานเฉพาะไปเลยว่ามุ่งเรื่องนี้ไปเลยนะครับในอดีตยุคเฟอร์กี้เนี่ยตำแหน่งนี้ถูกรวบให้อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการทีมมันหนักเกินไปต้องแถลงข่าวกับสื่อแล้วต้องวางแผนอีเวนต์ทัวร์ทั่วโลกแล้วต้องดูนักเตะแล้วยังต้องมาดูเรื่องเทคนิคอะไรอีกมันเยอะไปหลายเดือนที่ผ่านมาจึงมีการประกาศตำแหน่งใหม่นะครับในเว็บไซต์ข่าวกีฬาเนี่ยบ่อยๆระบุไปเลยว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เฉพาะเจาะจงลงไปแล้วก็หลังนี้อาจจะเห็นว่าเรื่องของเทคนิคนะครับทำกราฟิกทำการวิ่งครึ่งแรกวิ่งเท่าไหร่ครึ่งหลังวิ่งเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีการขึ้นจอในสโมสรให้เห็นเลยว่าคุณวิ่งแบบนี้25นาทีแรกมันเวิร์กไม่เวิร์กมีหนังสือพอแค่พูดทำออกมาเลยว่าเดี๋ยวนี้ทุกสโมสรครับลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีสเปอร์ทำหมดเพราะเขาเชื่อว่ากราฟิกนะครับที่บอกการวิ่งของนักเตะมันส่งผลที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้ตัวเลขล่องลอยคิดกันไปเองทีมกระดองเอฟซีวิ่งเยอะไหมครับเวลาแข่งแมตช์นี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยวันนี้ผมจะไปลองขยับดูระบบบริหารภายในผมยังยอมรับว่าในสโมสรของเราเนี่ยยังไม่ได้ออกแบบถึงขนาดมาดูกันหลังเกมว่าเฮ้ยเราเกมเนี้ยเราวิ่งไปเท่าไหร่มันมีใช่ไหมแล้วเราวิ่งครึ่งแรกเนี่ยเท่าไหร่เราวิ่งครึ่งซ้ายหรือขวายังหน้าหรือหลังวิ่งตรงไหนหรือว่าตำแหน่งไหนควรจะวิ่งมากกว่าตำแหน่งไหนใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นเวลาที่ทีมรองอ่ะทีมที่เพิ่งจะขึ้นมาจากดิวิชั่นอื่นๆมาอยู่ที่พรีเมียร์ลีกก็จะเวลาเจอทีมใหญ่ก็จะวิ่งมากเป็นพิเศษถูกไหมก็จะวิ่งสู้ฟัดที่เราเรียกกันน่ะเรามักจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็วิ่งกันทั้งทีมยกเว้นผู้รักษาประตูเบรนท์ฟอร์ดอย่างเงี้ยวิ่งเยอะเบรนท์ฟอร์ดมาแรกๆเนี่ยโอ้โหวิ่งแล้วเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยพาตัวผู้เล่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยมากนะฮะมากๆเลยมาลุมมาตุ้มหลายประตูที่เขาได้เนี่ยเป็นลักษณะแบบชุลมุนวุ่นวายอ่ะลูกไปตรงไหนก็จะเจอนักเตะเบรนท์ฟอร์ดนะคือไม่ใช่สักแต่ว่าโยนเลยนะไม่ใช่สักแต่ว่าโยนคือต้องแบบวิ่งด้วยสรุปคือกระดองเอฟซีจะมีการไปประชุมเรื่องนี้ใช่ผมโอเคทีมพี่ดูเหมือนจะร่ำรวยในการแบบมีทีมงานขยับตลอดนะทีมสโมสรเราเนี่ยขยับทุกเดือนฮะใครเตะมาเรื่องวิ่งเนี่ยมันเคยมีเรื่องเล่าอันนี้นะจอร์แดนเฮนเดอร์สันของลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อตอนที่เขาจะย้ายจากทีมซันเดอร์แลนด์มาลิเวอร์พูลเนี่ยแมนยูก็สนใจแต่ว่าเขาเอาวิดีโอการวิ่งของจอร์แดนเฮนเดอร์สันไปดูไปวิเคราะห์อเล็กซ์เฟอร์กูสันก็ดูด้วยนะแล้วเขาดูแล้วเนี่ยท่าวิ่งแปลกๆท่าวิ่งแปลกๆท่าวิ่งจอร์แดนเฮนเดอร์สันแปลกๆเสียงที่จะบาดเจ็บง่ายแมนยูเลยไม่เอาตอนนั้นเนี่ยแข่งกันระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลตอนหลังผมไปไล่ดูมันมีข่าวนี้ออกมาเสี่ยงต่อการบาดเจ็บใช่ท่าวิ่งของเขาอ่ะครับก็วิ่งเยอะก็ส่งผลที่ดีขึ้นเนาะไปแวดวงของไม้แบดมินตันบ้างนะครับไม่ค่อยได้พูดเรื่องวงการแบดนะครับอันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าเวลาคุณดูนักกีฬาแบดคู่แข่งนะครับเคยสงสัยไหมว่าไม้แบดมินตันที่ทั้งคู่ถือเนี่ยมันเหมือนกันรุ่นเดียวกันหรือไม่นะครับก็ล่าสุดนะครับเขาบอกว่าแบรนด์อย่างโยเน็กเนี่ยเวลาเขาออกแบบนักกีฬาแข่งนะครับนักกีฬาคู่นะครับคนที่เล่นหน้านะครับจะใช้ไม้แบตที่เรียกว่าเป็นสไตล์ S ซึ่งมาจากคำว่าสกิลนะครับคนที่ยืนหลังเป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นไม้สไตล์ D dominate นะครับครอบครองเกมพูดง่ายคือตัวหน้าจะต้องไวสกิลคล่องแคล่วว่องไวนะครับรับลูกหน้าเน็ตสายตาไวเคลื่อนตัวเร็วนะครับ
ข้างหลังเนี่ยดุดันกว่าคุณธีระเล่นแบ็คเนี่ยคงเข้าใจแบบยืนหลักปุ๊บข้างหลังก็โดมิเนตเกมนะครับครอบครองเกมเพราะนั้นไม้แบดมินตันที่นักกีฬาแบดคู่ใช้กันเนี่ยแม้ว่าจะยี่ห้อเดียวกันนะครับดูเหมือนจะเหมือนกันแต่จริงแล้วก็แตกต่างกันนะครับไม้แบดที่ยืนหน้าเน็ตคนยืนข้างหน้าเนี่ยจะสั้นกว่าประมาณ5มิลนะครับสั้นกว่าลองช่วยเอาแถบมองไปเนี่ยเหมือนมันจะเท่ากันนะแต่ว่าอันขวาเนี่ยคนที่ตีน่ะอยู่ข้างหน้าจะต้องสั้นกว่าเห็นมั้ยด้ามมันจะมีความสั้นกว่านิดนึงจนแทบมองไม่ออกไม้สั้นมันจะไวมันจะไวมันจะไวกว่าเพื่อจะต้องไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ5มิลเองเหรอ5มิลครับ5มิล5มิลก็5ขีดใช่มั้ย5ขีดใช่มั้ยแต่มองไปนี่แบบเนี่ยพอเรามาดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันสั้นกว่าแล้วก็จะเรียกว่าเป็นไม้สไตล์ S สกิลหลังก็ดีโดมิเนตก็คือครอบครองเกมเลยบุกเขาบอกคนยืนหลังจะต้องเป็นคนที่ร่างกายใหญ่โตมีพลังตีแบบฟับฟับฟับข้างหน้าคอยรัดเนาะอยู่หน้าเน็ตนี่โอ้โหยากนะใช่บางคนก็แนะนำแบบนี้นะถ้าใครเล่นหน้าเนี่ยจับไม้สูงหน่อยจับไม้สูงหน่อยจับไม้สูงหน่อยไม่ใช่สั้นลงใช่ไหมจับจับที่ด้ามที่จับเนี่ยแล้วจับสูงขึ้นมานิดนึงให้มันสั้นลงแล้วมันจะไวคุณธีระเล่นตำแหน่งไหนฮะเห็นเล่นบ่อยผมได้ทุกตำแหน่งนี่เป็นไงฮะเพราะถึงยังไงผมก็ได้ทุกตำแหน่งคือวิ่งไล่ลูกนะวิ่งไล่ลูกตีโดนใช่ไหมโดนก็ไม่โดนตั้งอันนี้ก็เป็นความลับนะครับที่เพิ่งทราบเหมือนกันว่าอ๋อม้านี่มันจะมีว่าละเอียดหรือว่าดีนะครับเล่นยากนะแบบเล่นคู่เนี่ยนะยากนะแต่เหนื่อยน้อยกว่าเล่นเดียวนะสมมติที่ตลกอยู่หน้าโอ้โหมันแบบขอโทษนะคือมันปรับ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 ใส่ตัวเนาะแล้วหน้ากับหลังเนี่ยใครจะได้ลูกมากกว่าหรือว่าแล้วแต่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 ถ้าคู่ต่อสู้เขาเล่นสั้นมาหย่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวคนหน้าเขาจะรับถ้าเขาหัวตีเซฟไปไกลๆเนี่ยคนหลังเขานั่นจัดการคนหลังก็สำคัญมากนะเพราะว่าแบบโยนลูกไปทั้งนั้นคว้าขวาอยู่ที่การขึงอยู่ที่การขึงเอ็นด้วยนะเอ็นตึงเอ็นหย่อนเอ็นสำหรับตบอะไรเงี้ยโอ้โหละเอียดนี่ท่านผู้ชมครับรายการเรานี่ทั้ง3ท่านเนี่ยเก่งเรื่องกีฬาเพราะนั้นใครจะมาแต่มามั่วไม่ได้นะฮะรายการเรารู้หมดรู้หมดรายการเราไม่มั่วฉะนั้นอย่ามามั่วกับเราเพราะเดี๋ยวเราจะมั่วตามท่านขอร้องนะฮะเราค่อนข้างจะเป็นระเบียบแบบแผนนะพี่เก่งกีฬาหลายอย่างใช่มั้ยโอ้โหก็ถุงปุ้งคุยไปไงฮอกกี้น้ำแข็งไงฮอกกี้น้ำแข็งเพียงเล่นได้เลยมาคอสเป็นมั้ยมาคอสมาคอสเด็กๆหรอไปเรื่องของสิ่งที่หลายๆคนเสียดายก็คือว่าอังกฤษนะครับเจ้าของคอนเซ็ปต์ Home of Football เนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะบิดฟุตบอลโลกนะครับเจ้าภาพเนี่ยปี2030ทุกคนก็ดีใจว่านับไปอีก8ปีนะครับเราจะได้ไปที่อังกฤษนะครับล่าสุดถอนตัวแล้วครับไม่เอานะครับเขาจะไปลงที่ไหนแทนเขาบอกว่าเขาจะไปบิดบอลยูโร2028ก็คือเร็วขึ้น2ปีจัดบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกเวิลด์คัพเนี่ย2030ไม่เอาแล้วจะไปยูโร2028มาเลยมีคนสงสัยว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้อังกฤษเนี่ยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งหลังสุดครั้งเดียวเนี่ยคือ1966ปี74 2006 2006 3ครั้งแล้วเอ้ย54ใช่เขาเหรอไม่ใช่54ไม่ใช่เขาเขาเป็นแชมป์โลกอ๋อเขาเป็นแชมป์โลกขออภัยแต่ไปที่สวิตมั้งตอนนั้นเขาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนี่คือ74ป่ะ74นะ2006อย่างน้อยก็74 84 94อย่างน้อย40ปีเสียดคุณธีระนี่ไปวิ่งนะครับครับตอนนี้ไปเที่ยวกำลังกายแห่งใหม่ที่ฮิตมากนะครับชื่อว่าสวยเป็นจักรกิตินะครับฮิตยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ฮิตเพราะว่าเขาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่ของสวนสาธารณะนะครับก็คือว่าปกติก็จะเป็นแค่สวนคนไปเดินออกกำลังกายนะครับแต่ตอนนี้เขามีสกายวอล์กล้อมรอบอยู่ตรงโรงงานยาสูบครับใช่อันนี้อยู่ที่สุขุมวิทป่ะโรงงานยาสูบครับตรงนั้นเลยอ๋อโรงงานตรงซิลิคินนั่นเองใช่สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้คนไปเดินวิ่งเยอะมากแล้วก็มีสกายวอล์กล้อมรอบเลยครับบรรยากาศดีมากๆนะครับหลายๆคนก็โพสต์ชมกันว่าเนี่ยดีคนออกแบบเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของสวนเบญจกิติเนี่ยใช้คำว่า rewilding ก็คือเอาป่าเนี่ยครับมารีโนเวทใหม่ป่ารกร้างทุ่งรกร้างเนี่ยทำให้มันกลายเป็นที่อยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เขาระบุเลยว่าสัตว์กับมนุษย์เนี่ย
อยู่ร่วมกันได้นี่ไม่ใช่ว่ามนุษย์ไปออกกำลังกายแล้วสัตว์ก็อยู่ไม่ได้นี่เลยสัตว์นี่หมายถึงว่าสัตว์เลี้ยงใช่ไหมใช่แล้วบนสกายวอล์กนี่วิ่งได้ด้วยใช่ไหมนี่เหรอเนี่ยวิ่งได้เลยอ๋อผมไม่ทราบว่า1รอบเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าโหตอนนี้ฮิตมากนะแล้วตรงสวนเนี่ยวิ่งได้ไหมได้ครับก็คือสกายวอล์กเน้นเดินใช่บางคนก็วิ่งครับก็เห็นบางทีเราเดินเดินเขาก็วิ่งแซะเขาก็วิ่งแซงเราไปผมว่าผู้สูงอายุอ่ะน่าไปนะบางคนก็รถไปเข็นน่าสนใจมากข่าวต่อไปสำคัญนะครับหนังที่กุนซือหลายๆคนชอบอย่าง The Godfather ภาคแรกนะครับครบรอบ50ปีพอดีเป๊ะในปีนี้นะครับหนังเรื่องนี้เซเลฟากูสันก็ดีนะครับหรือว่าลิปปี้ของอิตาลีเนี่ยบอกว่าเป็นหนังในดวงใจข้างล่างจะบอกเลยว่านำกลับเข้ามาฉายที่โรงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งภาคแรกนะครับ1972พี่กนกน่าจะได้ดูแล้วเนาะได้ดูฮะผมรู้เบื้องหลังด้วยหรอมาลอนแมนโดเนี่ยมาลอนแมนโดคนเนี้ยเวลาพูดเนี่ยเขาจะต้องพูดแบบไม่ค่อยเปิดปากเขาใช้วิธีแบบคือเขาไปศึกษามาผู้กำกับบอกว่าพูดแบบนี้มันจะดูแบบมีอำนาจไงคือคนที่เป็นก็อดฟาเธอร์เป็นมาเฟียเป็นเจ้าพ่อเนี่ยก็ไม่ได้พูดแบบโอ้โหอ้าปากเขาใช้วิธีอมทิชชู่ไว้ในปากอมทิชชู่อมทิชชู่ไว้ในปากนะเลยกัดเอาไว้แล้วก็ต้องบังคับตัวเองว่าพูดในขณะที่พูดเนี่ยต้องกัดทิชชู่ไว้จะได้ไม่อ้าปากกว้างเสียงก็เลยดูเป็นแบบแบบมันมีมาดของเจ้าพ่ออะไรเงี้ยใช่อ๋อกัดทิชชู่กัดทิชชู่ไว้อมทิชชู่ไว้ที่กระพุ้งแก้มโอ้เออมันต้องพูดแบบนี้คุณเจียงลองดูเด็สุดยอดเลยฮะอมหน้ากากอนามัยเนี่ยเราก็พูดอ่านข่าวอมหน้ากากอนามัยแล้วก็อ่านข่าวใช่ไหมเดี๋ยวดูเป็นเจ้าพ่อเลยนะครับ50ปีเลยโหอีกข่าวนึงครับก็เซเนกัลนะครับก็เป็นแชมป์แอฟริกันครับไปดูซิว่าเขาทำยังไงกันบ้างเขาบอกเขานอนกับถ้วยเลยนะครับนักกีฬาเนี่ยนอนกับถ้วยทำท่าแบบเห็นไหมเขาเป็นแชมป์สมัยแรกใช่ไหมอารมณ์ดีชิงครั้งที่แล้วแพ้ครั้งนี้ชนะแล้วนะครับก็เอานักเตะมานอนกับถ้วยนี่มาแน่นะครับเหรียญเหลินวางไปเลยชิลสุดขีดนี่จริงๆเข้าชิงมา3ครั้งนะอ๋อ3ครั้งเหรอฮะ2002 2019ขออภัยครับแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่3แสดงว่าครั้งแรกก็ไม่ชนะใช่ไหม2002 2002 2019นี่ถึงขนาดที่ว่าประธานาธิบดีของเขาเนี่ยสั่งให้วันจันทร์เป็นวันหยุดพิเศษเพื่อฉลองโอ้โหแล้วประธานาธิบดีของเขาเนี่ยนะมีคิวต้องเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะยกเลิกกำหนดการเพื่ออยู่ฉลองแชมป์เนี่ยเสียการเสียงานหมดแล้วเดี๋ยวสมัยแรกอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวเซเนกัลกับอียิปต์เนี่ยจะต้องเจอกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเลอะก็จะต้องมาเจออีกครั้งหนึ่งว่าใครจะได้ตีตั๋วไปบอลโลกกาตาร์คุณนิราเชียร์ใครเนี่ยเซเนกัลกับอียิปต์เชียร์ลำบากเลยเนาะเชียร์ลำบากเนาะเชียร์ลำบากเลยหรือว่าให้อียิปต์ได้ไปดีเป็นการชดเชยทดแทนแบบคือบอลในทวีปนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับอเมริกาใต้นะมันแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะลีลาระบบการเล่นนะใช่ยกเว้นที่ทักษะตัวความสามารถของนักฟุตบอลแต่ละคนกันเองใช่ว่าชาติไหนจะเป็นมีนักเตะที่มีพรสวรรค์มากก็ดังหน่อยก็แคเมรูนนะโรเจอร์มิลลาร์อ่ะข่าวสุดท้ายเมื่อวานนี้มีฝรั่งคนนึงเอาเสื้อตัวนี้มาขายคนไทยผมเลยขอยืมมานี่เป็นเสื้อที่อายุ45ปีของแท้นะครับจะขายใช่ไหมเขามาขายคนไทยแล้วคนไทยซื้อเอาไว้ผมเลยยืมคนเนี่ยครับเป็นเพื่อนมาซื้อขายกันแล้วเรียบร้อยใช่ค่อยเป็นเสื้อปี1977บนหน้าอกจะมีนะครับให้ดูดีๆอันนี้คือเสื้อนักเตะเลยนะครับเกียงถือนิ่งๆถือนิ่งๆนี่นิ่งๆซูมเข้ามาได้ไหมตรงนักเขียนอะไรนี่คือเสื้อทีมชาติอังกฤษนะครับที่บินมาเตะกระชับมิตรกับฮ่องกงโอ้โหโดยมีบ๊อบบี้ชาลตันอยู่บนหน้าอกด้านซ้ายนำทีมมาแล้วเขียนว่า1977โอเคเอาลงได้แล้วฮะนี่ฮะผ้ามันดูหนาๆไหมก็เป็นผ้าสมัยก่อน1977 1977เหมือนเสื้อหนาวเลยเหมือนเสื้อหนาวสมัยก่อนผ้าก็เชยๆหนาๆนะครับอัมโบก็เป็นสปอนเซอร์นี่ก็เป็นแถบแบบทีมชาติยุค70แบบเบอร์เป็นเบอร์ผ้าเย็บนะครับไม่ใช่เบอร์บรีดนะครับอันนี้คือเสื้อของเสื้อของนักเตะบ๊อบบี้ชาลตันแล้วรู้ไหมว่าเขาซื้อมาราคาเท่าไหร่ฝรั่งเขาเอามาขายเนี่ยแล้วตกลงคนไทยซื้อตัวเท่าไหร่ประมาณได้ข่าวว่า 50,000 ขึ้นแต่ดูผ้าสิถ้าไปวางไว้นี่อาจจะไม่มีใครขโมยอ่ะนะครับ45ปี
เอามาให้ดูกัน45ปีนะปิดท้ายสั้นๆนะเหตุการณ์คนร้ายชิงเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่สระบุรีก็ล่าสุดจับตัวได้แล้วจับตัวได้แล้วไปอยู่ในห้องพักห่างจากธนาคารประมาณสัก10กิโลนะจับได้แล้วนะครับ